ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่อง Magic with by ของขวัญช่องที่จะมาวอยเรื่องของงานถักนันฝีมือกันนะจ๊ะก็จากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทำชุดเจ้าหญิงไป2ชุดนะคะก็คือพิงค์เรดี้อันนี้ขวัญก็ไม่แน่ใจนะว่ามาจากกระตูเรื่องไหนส่วนอริสแน่นอนค่ะต้องมาจากIn Wonderland ของเรานั่นเองนะคะการ์ตูนเก่าแก่นะคะมาคลิปนี้ก็เป็นชุดเจ้าหญิงตัวที่3แล้วนะคะก็เป็นเจ้าหญิงที่โด่งดังนะคะก็มีตัวตนจริงไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามาจากนิทานของสองพี่น้องตระกูลกริมนะคะเขาว่ากันว่าเรื่องจริงค่อนข้างเศร้าและโหดร้ายมากเอาเป็นว่าก็บลาบลาเรื่องของการ์ตูนไปนะเรื่องของเทพนิยายนิยายกันไปเรื่องของเล่านะคะก็คือเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าหญิงขนาด3นิ้วนะจะหน้าตาเขาจะออกมาเป็นยังไงแล้วอีกอย่างมีคลิปด้วยไปชมกันเลยดีกว่าจ้าโอเคก็จากตัวอย่างที่เห็นแล้วนะคะว่าทำไมฝันถักเสร็จตัวเนาะก็เผอิญช่วงนี้ฝันได้รับออเดอร์มาแบบนี้นะจ๊ะเอาไว้ว่าถ้าขวัญนะคะได้รับออเดอร์มาทั้งตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะถักให้ดูทั้งตัวเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเผอิญว่าตอนนี้ขวัญยังรับงานออเดอร์อยู่นะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเราไปดูสีใหม่ของจริงกันเลยดีกว่าค่ะโอเคเมื่ออุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมเราก็ไปลงมือถักคริสตัลเมอร์เมดในชุดที่เราจะไปลงมือถักนะคะก็ขอวัดก่อนนะว่าความยาวเขาอยู่ประมาณไหนก็เป๊ะนะคะ3นิ้วนะโอเคเราก็เริ่มลงมือถักกันเลยโดยใช้ไหมสีเขียวอ่อนนะคะเป็นตัวส่วนช่วงของคีบนะคะก็หัวเข็มที่ขวัญใช้นะคะก็คือ3ทับ0ทับ4ทับ0นะอันนี้ช่วงคีบเนี่ยขวัญจะขอใช้เป็นตัวคีบกับแขนแล้วกันนะคะจะใช้เป็นตัวเบอร์3ทับ0นะคะก็คือ3มิลนั่นเองก็เกี่ยวขึ้นโซ่พร้อมหัวนมวงกลมเสร็จแล้วก็เกี่ยวขึ้นโซ่เสร็จแล้วเราก็ถักด้วยการถัก x ตัวที่1 x ตัวที่2 x ตัวที่3แล้วก็ x ตัวที่4จากนั้นแล้วนะคะเราก็ดึงเลยจากรื้อนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะมาเกี่ยวตัว4นั่นเองทำไมเราถึงใช้หัวเข็มเบอร์3เพราะว่าชิ้นงานเขาชิ้นเล็กนะคะรูปผ่านจะได้เล็กอ่ะโอเคจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่เป็นหลักแรกค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็จะถัก x ตรงนั้นนะคะก็x ตัวที่1ในหลักที่1พอมาในหลักที่2นะคะเราก็จะถักตัว v v ก็คือการถักสั้นในหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองนะคะคือในปกติแล้วเราจะถักขึ้นเป็นใส่สกุลแม่4ระหว่างกันไปนะแต่คราวนี้เราจะไม่จ้า x ตัวที่1ในหลักที่1ในหลักที่3นะคะแล้วก็มา v ตัวที่2ในหลักที่4จากนั้นแล้วนะคะเราก็จบ4ค่ะแล้วก็รูดถักชิ้นงานเขาก็จะเริ่มเป็นมุมแหลมแล้วถ้าเราต้องการให้เขาเป็นมุมแหลมโดยมากก็จะถักเบอร์สี่นะคะเป็นส่วนหลักมีหลักนะอ่ะโอเคจากนั้นมาในแถวที่3นะคะเราก็พิกี้หนึ่งเอ็กซ์หนึ่งวีเนาะคราวนี้มา1 x x ตัวที่2ในหลักที่2หลักที่3นะคะเราก็จะถัก1 x แล้วก็อีก1 x ในหลักเดียวกันคือการถักวีนั่นเองนะคะในแถวที่3นี้เราก็เพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เท่ากับว่าเราจะได้ทั้งหมด8หลักนะคะ x ตัวที่1เอ็กตัวที่2แล้วก็ V ในตัวที่2ของหลักที่6หลักแถวที่แล้วนั่นเองนะคะงงไหมเอ่ยถ้าใครงงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเขียนคอมเมนต์พูดคุยติชมต่างๆได้อันนี้ก็คือการจบ4ก็คือลักษณะก็คือเป็นสัญลักษณ์แบบตัวแป้นจุดดำๆนะถ้าใครสังเกตดูโอเคเวลานับแถวนะคะนับ1 2 3มาในแถวที่4เราจะไม่เพิ่มไม่ลดนะคะเราจะถักไปทั้งหมด8หลักเลยนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ทำไมขวัญถึงต้องพูดถึงพี่น้องตระกูลกริมนะเพราะว่ามันเป็นนิทานที่เล่ากันมาต่อๆกันมาเนาะนิทานพื้นบ้านของรัสเซียบ้างของนู่นนี่นั่นบ้างนะคะคือสองพี่น้องเขาก็เดินทางไปแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆแต่ว่าของพี่น้องตระกูลกริมเนี่ยเขาจะคือเล่าเป็นนิทานของผู้ใหญ่อะค่ะเขาจะมีความดุความอะไรต่างๆนะพอวอลต์ดิสนีย์เขาเอามาทำเนี่ยเขาก็เลยเอามาทำในลักษณะของภาพยนตร์การ์ตูนที่ดูสดใสน่ารักหวานแหววว่ากันไปโอเคมาในเรื่องของเรานะคะแนวที่5เราจะถัก x ตัวที่1 x ตัวที่2แล้วก็ x ตัวที่นะคะจากนั้นแล้วเราก็ถัก V ในหลักที่4นั่นเองก็คือจะบอกว่านิทานของพี่น้องตระกูลกริมเนี่ยให้มองของในมุมของชีวิตคนเราว่าชีวิตจริงๆของคนเราเนี่ยมันไม่มีความหวานอะไรเพ้อฝันอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นชีวิตที่ผ่านการประจนภัยนะใช้คำว่าการประจนภัยแบบจ้ะก็ว่ากันไปโอเคจากนั้นแล้วเราก็มาจบตัว4นะคะต่อมาค่ะในแถวที่6นะคะเราก็ไม่เพิ่มไม่ลดเลยเราจะถักไปหมด10หลักแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทีคือในแถวที่7ที่เราจะทำ
ตัว C นั่นเองมาในแถวสุดท้ายแถวที่7แล้วนะคะเราไม่ใส่ใยนะคะเราก็เกี่ยวเสร็จปุ๊บตึงใหม่จากเส้นหน้า1เส้นค่ะคือตัวโซ่เนี่ยเขามี2เส้นเนาะเส้นตรงนี้คือเส้นหน้าแล้วก็เส้นที่อยู่ตรงนี้คือเส้นหลังนะคะเกี่ยวเส้นหน้าของอีกฝั่งนึงแล้วก็ไปเกี่ยวเส้นหลังของอีกฝั่งนึงปุ๊บมาบนไม้นะคะจะมีทั้งหมด2หัวไหมแตกนะอาจจะทําให้ดูอ่ะรีออกมาแล้วมันจะมี2หัวแบบนี้นะคะเราก็เกี่ยวรูดผ่านค่ะอันนี้คือการเกี่ยว C นั่นเองกล้องอาจจะเบลอบ้างต้องขอโทษด้วยนะเขาจะปรับตามจังหวะของการเคลื่อนไหวเราค่ะนะคะได้ละ2ห่วงเสร็จแล้วรูดผ่านบนไม้จะมี2ห่วงนะคะแล้วก็เอาเส้นหน้าลอดผ่านเส้นหลังแบบนี้ไปจนจบเลยจ้าโอเคก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เหลือไม้ไว้นิดนึงนะคะไว้สำหรับในการเย็บแล้วก็ทับครึ่งบีบเขาให้แบนนิดนึงนะคะแล้วเราก็เย็บมันก็จะกลายเป็นครีบป่าแล้วนั่นเอง2ชิ้นนะจ๊ะส่วนตัวแขนนะคะขวัญก็ทำไว้แล้วแหละนะคะก็คือการถัก 5x นะคะแล้วก็ถักวนไปตลอดเลย 5x ไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ลดใดๆนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปใส่ใหญ่ใส่บางๆพอนะคะโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำส่วนที่เป็นหางแล้วก็ตัวของ Little Mermaid กันพอเริ่มถักปุ๊บฝนก็ลงปั๊บนะก็ดีเหมือนกันค่ะร้อนมาหลายวันแล้วนะจ๊ะอันนี้เรามาดูเรื่องของสีเขียวนะคะคือสีเขียวที่อยู่ในกล้องเนี่ยจะค่อนข้างมืดนิดนึงนะจริงๆแล้วมันจะเป็นขวัญจะเรียกเขียวนี้ว่าอะไรนะเขียวใบไม้นะคะเขียวเข้มๆนิดนึงอ่ะโอเคตัวนะคะตัวของหางแล้วก็ลำตัวนะคะขวัญจะใช้หัวเข็มเบอร์4ในการถักด้วยความที่ไหมที่ถืออยู่ณตอนนี้เนี่ยมันเป็นขนาด3พายนะคะก็จะทำให้เส้นเล็กเพราะฉะนั้นถ้าจับคู่ให้ตรงตัวกับไหมขนาด4พายนะคะก็คือไหมตัวสีขาวตัวนี้นะคะตัวสีพายเราก็ต้องใช้วิธีการทำไหมถึง2คู่นะ2เส้นนะคะก็คือ1คู่นั่นเองโอเคพับหัวค่ะหกกับหัวกับด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อลืมไปเผื่อไม่นิดนึงเผื่อเราต้องเย็บนะคะปึ๊บก็เหลือไว้ประมาณ2นิ้วกว่าคล้องไหมแล้วก็ขึ้นโซ่แบบเมื่อครู่นี้เลยเราจะขึ้นทั้งหมด4ละแต่ข้อเสียของตัวไหม2เส้นคือเราจะต้องเกี่ยวให้หมดทั้ง2เส้นนะคะถ้าเกี่ยวพลาดไปงานโวนะโอเค x ตัวที่1 x ตัวที่2 x ตัวที่3แล้วก็ x ตัวที่4จากนั้นแล้วนะคะเราก็ดึงเลยจ้าโอเคแล้วเราก็จะไปใส่ตัว4ตอนนี้ถ้าเราดึงแน่นนะคะเราก็ต้องใช้หัวเข็มเบอร์3ในการช่วยกันเกี่ยวนี่ก็เป็นเทคนิคของขวัญ นะคะใครจะเอาไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะขวัญอาจจะพูดช้าพูดเร็วไปบ้างหรือทำหลุดนอกเฟรมไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะใต้ฟันเฟืองใต้วิดีโอมันจะมีฟันเฟืองอยู่แถวๆนี้แหละที่ชี้ไปนะจ๊ะก็ลองไปปรับช้าปรับเร็วกันดูได้นะคะโอเคกลับมาใช้วงเข็มเบอร์สี่เหมือนเดิมตอนนี้เราจะใส่สกุลแม่สี่ขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถักเอ็กตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราเปลี่ยนสีใหม่แล้วชิ้นงานก็จะได้ดูไม่เหลือบกันนั่นเองนะคะขวัญก็จะหยอดเกร็ดไปเรื่อยๆแหละนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะจะได้ติดตามงานจะได้ตลอดๆเวลาที่ขวัญอัพวิดีโอกันใหม่ๆนะคะสงสัยยังไงก็เขียนคอมเมนต์กันมาใต้ล่างคลิปวิดีโอได้หรือจะมาวอยอะไรต่างๆก็ว่ากันมาได้เลยจ้าเราจะถักวีในแถวนี้นะคะแถวที่2ก็อย่างที่บอกไปว่าวีก็คือการถักซ้ำในหลังเดียวกัน2ครั้งนะคะแล้วความที่ใหม่เขาสีเข้มด้วยนะคะก็ต้องจ้องกันนิดนึงนะในกล้องอาจจะดูเป็นสีออกมืดเลยนะแต่เขาเรียกอะไรนะสีเวลาที่อยู่ออกไปจะเป็นสี1 2 3 4 5 6เวลาเรานับเราก็จะนับไปที่สันเปียคือตะแคงข้างแล้วก็นับจะโอเคได้อีก1คู่จากนั้นแล้วแถวที่3เราจะไม่เพิ่มไม่ลดนะคะเราจะถักแถวเว้นแถวนั่นเองแถวเลขที่เราก็จะถักเป็นปกติไม่เพิ่มไม่ลดนะคะส่วนแถวที่เป็นเลขคู่นะคะ2 4 6อะไรเงี้ยเราค่อยมาเพิ่มโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูในแถวที่4กันจ้าโอเคแถวที่4เราก็หลักแรกนะคะเราก็จะถัก x หลักที่2เราก็จะถัก v นะคะก็3 4ก็เท่ากับ12ไม่งงกันเนอะหลักที่1ถัก xสองแล้วก็3โอเคนะคะอีก3อันอีก2ชุดค่ะแล้วก็12ในแถวที่5นะคะไม่เพิ่มไม่ลดใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวจบซีเสร็จแล้วเราก็มาต่อในแถวที่6นะคะเมื่อครู่นี้1 x 1 v นะต่อมาแถวที่6เราจะทํา2 x 1 v ค่ะก็ x ไป2หลักนะคะพอมาหลักที่3เราก็ใส่ v นะคะก็4 3ก็เท่ากับ4 4 3ก็16ใช่ไหมลองไปนับดูนะจ๊ะก็แถวที่7 8แล้วก็9แล้วก็ถัก16มาลูกหลักเลยนะคะตอนนี้เราก็เกี่ยวจบ4นะคะด้วยความที่ไหมมันเป็น2เส้นแล้วสีเข้มด้วยนะจ๊ะก็มีอาการนิดนึงอ่ะโอเคเรามาแถวที่10กันก็ขึ้นโซ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แทงเกี่ยวเส้นหน้า2หลักค่ะเราจะถัก A นั่นเองนะคะก็เกี่ยวปุ๊บรูดผ่านครั้งที่1รูดผ่านครั้งที่2จากนั้นแล้วหลักถัดไปนะคะเราจะถัก X ค่ะ X ไป6หลัก2
3 4 5แล้วก็6จากนั้นแล้วเราก็ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เท่ากับว่า16นะถูกลดไป2หลักนะคะเราก็จะเหลือ14นั่นเองนะคะในแถวที่11เราก็จะถัก14หลักนะคะจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเปลี่ยนสีไหมกันอีกทีนึงนะจ๊ะหวังว่าคงไม่งงนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำอีกแถวนี้นะคะก็คือตัวแถวที่12นั่นเองนะก็เสร็จแล้วเราก็กำลังจะเปลี่ยนสีใหม่ทุกทีเราจะจบสีใช่ไหมคะเราก็จะใช้เทคนิคนี้นะขวัญก็เอาใหม่สีใหม่ขึ้นมาใครที่ดูเก่าอยู่แล้วก็น่าจะรู้เทคตัวนี้จริงนะคลิกตัวนี้อ่ะก็เกี่ยวปุ๊บเกี่ยวให้พ้นออกมาก่อนนะคะแล้วเราก็คือทุกความที่ใหม่มันมีหลายเส้นนะเกี่ยวรูดผ่านตัวสีเขียวอีกทีหนึ่งแล้วเราก็แอปหนึ่งอ่ะแยกสีเขียวออกมาแล้วดึงค่ะดึงเพื่ออะไรเพื่อให้ห่วงเขาเข้ามาประชิดติดกันในขณะเดียวกันก็ดึงเส้นสีขาวด้วยนะคะเพื่อให้ตัวสีขาวเนี่ยเขาแนบลงไปกับตัวสีเขียวนะชิ้นงานเขาก็จะดูไม่เหลื่อมกันนั่นเองนะก็จะเป็นทริคอีกอย่างหนึ่งนะก็ว่ากันไปเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นโซ่ล็อกทันทีเลยค่ะการเลื่อนหลุดนะจากนั้นนะคะขึ้นโซ่ตรงไหนเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะทักอีกตรงนั้นเรายังคงอยู่หัวเข็มที่เบอร์สี่อยู่นะคะเอาสี่กับหัวไม่เป็นไรจ้าโอเคเราก็จะทักไปทั้งหมด14หลักเลยนะคะไม่เพิ่มไม่ลดใดๆคือที่ความที่ริทเติ้ลโมเมนต์ตัวนี้เขาเป็นตัวเล็กนะคะก็เลยขวัญก็เลยจะทักตัว x เต็มแถวนะคะขวัญจะแทงเต็มในขณะเดียวกันขวัญจะขมวดปลายหนังด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเก็บชิ้นงานเป็นตัวเลยนะจ้ะก็ถ้าเป็นตัวใหญ่นะคะใครที่ทักเป็นตัวใหญ่แนะนำให้แทงเส้นหลังเส้นหน้าแล้วก็แทงเส้นหลังก็คือตรงเส้นนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ทำคลีปอีกส่วนก็คือคลีปตรงแถวหน้าท้องนะคะตามแบบตัวการ์ตูนเขาเป๊ะๆ เลยนะโอเคเราก็ถักสีครีมตัวนี้ไป14หลักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงจ้ะพอถัดไปเราจะทำเกาะอกโอเคเราก็มาเปลี่ยนสีใหม่กันทีแต่คราวนี้เราไม่ได้ตัดสีขาวออกนะคะเพราะอะไรเราไม่ได้ตัดเพราะว่าอ่ะเราดึงสีขาวก่อนนะเพราะว่าเราจะพูดว่าเราถักแค่2แถวนะคะแถวนี้เราก็กลัวว่ามันจะนั่นใช่ไหมคะแล้วก็ตวัดไหมพาดผ่านสีขาวไปสักหนึ่งหลักนะคะคือเหมือนก็เป็นการพาไหมสีขาวขึ้นไปนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาดึงเพราะว่าถ้าเราตัดสีขาวไปแล้วเรามาดึงรูดทีเดียวเนี่ยงานเขาจะห่อนะคะจะใช้วิธีการเกี่ยวแบบเมื่อครู่นี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นการพาไหมเขาขึ้นไปนะมันก็จะทำให้ชิ้นงานเขาไม่ห่อนั่นเองโอเคเราก็จะถักแถวนี้ไปอีก14หลักเช่นเคยค่ะพยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นด้วยนะคะก็เป็นเทคนิคอย่างนึงนะคะในแถวที่13และ14เราจะถัก14หลักตัวใช้สีใหม่สีม่วงนะคะม่วงอมชมพูตัวนี้ส่วนสีขาวแล้วก็เกี่ยวแบบเมื่อครู่นี้เลยก็คือการพาขึ้นไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวพอมาในแถวที่15เราจะทำการต่อสีใหม่กันต่อแขนและการเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีขาวนะคะโอเคเราก็ขึ้น X มา4หลักแล้วนะคะ1 2 3และ4คราวนี้เราก็มาต่อสีถึงกระโดดต่อสีที่ตัวแขนกันต่อแขนไม่ใช่ต่อสีฝันเชิงติดอยู่เมื่อครู่นี้อ่ะโอเคเราแทงไปที่ตัวแขนแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคือไม่ต้องถักอะไรเขาเลยแขนถักสีพื้นธรรมดา 5x 5แถวนะคะเห็นไหมคะว่านี่ต่อละเราก็ถักตัวนี้ต่อไปอีก 5x ค่ะก็คือแถวที่6ของตัวแขนซึ่งเป็นแถวที่15ของลำตัวหวังว่าขวัญคงพูดไม่งงนะจ๊ะอ่ะเราก็ถักไปเลยค่ะ 5x หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะโอเคแล้วก็มาถึงตำแหน่งตัวนี้หลักสุดท้ายหลักที่5นั่นเองของตัวแขนเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ใยอีกทีนึงนะคะใส่บางๆพอนะไม่ต้องเอาจนใยทะลุนะคะเพราะว่าตุ๊กตาเขาตัวเล็กนะจ๊ะลูกขาเสร็จปุ๊บมาดูตำแหน่งตรงนี้นะคะตำแหน่งตรงนี้เราถักไป 4x ใช่ไหมคะเราก็ต่อเลยจ้ะเราไม่ได้ถักเพิ่มหรือว่าอะไรนะส่วนปลายไหมที่มันยุ่ยๆก็ฝากเอาไว้ด้านหลังนะคะก็เราจะถักต่อไปอีก7หลักจะสังเกตว่าเวลาที่ขวัญแทงเข็มไปที่ตัวไม้เนี่ยขวัญจะเกี่ยวไม้ไว้ที่ด้านบนเห็นไหมคะมันก็จะเกิดตัว x ที่สวยงามไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะแต่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็นับต่อไปอีก7หลักนะจ๊ะแล้วก็ถักแบบนี้เหมือนกันจ้าก่อนที่เราจะไปทำแถวจบสุดท้ายนะคะเราก็ใส่ใยนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่นะเมื่อกี้ก็เอ็กซ์เดนนิดนึงค่ะใส่หูฟังหลุดนะก็เป็นอันว่าตามภาพเลยแล้วกันนะจ๊ะมาขึ้นในแถวสุดท้ายกันแล้วนั่นคือแถวที่16นะคะขวัญก็จะเกี่ยวเส้นหน้าหนึ่งเป็นหน้าเสาแน่นอนค่ะเราจะถักตัว A นั่นเองนะคะทุกหลักเลยทุกหลักเลยนะคะก็จาก24หลักเนาะเราก็จะเหลือ12หลักโอเคถ้านับเลขไม่ผิดนะจ๊ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับปลาหมึกหลอดเอ้ยไม่ใช่ลิตเติ้ลเมอร์เมดนะคะเดี๋ยวเราก็ไปประกอบชิ้นส่วนต่างๆแล้วมาดูก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวตุ๊กตาลิตเติ้ลเมอร์เมดของเรานะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไงก็ดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะคะเวลาที่ก่อนอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้ไปเคาะประตูแจ้งเตือนกันนะคะคลิปนี้ก็ไปกันก่อนแล้วค่ะสำหรับเพลิดตุ๊กตาเจ้าหญิงนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเจ้าหญิงองค์ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็คงต้องไปกันก่อนแล้วขอบคุณค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย